สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้เรามาทำปลาส้มปลาสวายกันค่ะพอดีวันนี้เรามีออเดอร์นะคะ5 กิโลกรัมค่ะก็เลยคิดอยากทำให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีเนื้อปลาสวายค่ะ5 กิโลกรัมนะคะมีกระเทียมค่ะกระเทียมจีน50 กลีบค่ะแล้วก็โขลกไม่ละเอียดมากนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งค่ะแป้งต้มค่ะแป้งไปทำให้สุกข้นๆนะคะแล้วปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะเราเรียกว่าเครื่องปรุงปลาส้มค่ะเรียกน้ำซอสได้ไหมคะน้ำซอสปลาส้มไม่เป็นไรค่ะเรียกเครื่องปรุงปลาส้มเราจะนำทุกอย่างไปคลุกเคล้ากับปลานะคะง่ายมากสูตรนี้ง่ายๆส่วนวิธีการล้างปลาของเราให้เนื้อเด้งๆแบบนี้นะคะก็คือน้ำแรกเราจะล้างเอาเลือดคราบเลือดแล้วก็ไขมันนะคะออกไปก่อนเสร็จแล้วก็เปิดน้ำให้ท่วมปลาค่ะเราล้างในกระมังตัวนี้นะคะล้างปลาเปิดน้ำให้ท่วมใส่แป้งเข้าไปวันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าลงไปประมาณ300 กรัมคือล้างครั้งเดียวใช้ครั้งเดียวค่ะใส่เกลือลงไป200 กรัมค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันจากนั้นก็แช่ไว้30 นาทีล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดนะคะผ่านไป30 นาทีก็ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งนะคะแต่วันนี้เราล้างครั้งเดียวค่ะเพราะว่าเราเปิดน้ำใส่ทีละชิ้นเลยค่ะแล้วก็เสด็จน้ำไว้ปลาเสด็จน้ำเสร็จแล้วเราก็จะมานำมาทำเป็นปลาส้มค่ะระหว่างที่แช่30 นาทีเราก็เตรียมเครื่องปรุงทุกอย่างไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคลุกกันเลยค่ะง่ายๆค่ะเทแป้งต้มลงไปค่ะเครื่องปรุงของปลาส้มนะคะหลังจากที่ต้มแล้วนะคะเราจะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนค่ะเราทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อนเราค่อยนำมาเทคลุกนะคะขูดเอาให้หมดค่ะเสียดายทำมาแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมลงไปด้วยเลยค่ะคลุกเคล้าพร้อมกันเลยค่ะหอมเหมือนกันค่ะสูตรนี้เราสามารถชิมได้เลยค่ะว่ารสชาติเราต้องการแบบไหนประมาณไหนค่ะทำรสชาติได้ตามต้องการของเราเลยนะคะแล้วเราก็จะรู้ล่วงหน้าเลยค่ะว่าปลาส้มของเราอร่อยแน่นอนนี่ค่ะแต่เดี๋ยวเราใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะคลุกพร้อมกันเลยจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเราใช้ตะหลิวกับทัพพีนะคะเพราะว่าก้างของปลาสวายเขาแข็งแล้วก็คมค่ะเดี๋ยวจะทิ่มนิ้วใส่ถุงมือก็ไม่รอดค่ะกลัวเป็นคนที่กลัวความคมค่ะแล้วก็จะคลุกกันคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะสูตรนี้คลุกไม่ยากค่ะนี่ค่ะในส่วนของแป้งต้มนะคะเราใส่อะไรลงไปบ้างแป้งต้มของเราในวันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้า200 กรัมแป้งข้าวเหนียว200 กรัมเกลือ200 กรัมน้ำตาลทราย3 ช้อนโต๊ะผงปรุงรสสำเร็จรูป2 ช้อนโต๊ะค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะผงปรุงรสสำเร็จรูปเสร็จแล้วเราก็นำไปละลายกับแป้งค่ะเทน้ำใส่1.5 ลิตรค่ะคลุกให้เขาละลายเข้ากันดีเราค่อยต้มนะคะใช้ไฟอ่อนถึงกลางค่ะ
คนไปเรื่อยๆจนได้เนื้อแบบนี้นะคะคนๆแบบนี้ค่ะอย่าทำเหลวนะคะห้ามทำเหลวถ้าทำเหลวนะคะเวลาเรานำไปแช่ปลานะคะปลาของเราจะอืดค่ะเพราะว่าในน่ะเพราะว่าในความเหลวจะมีน้ำอยู่ด้วยเท่ากับทำน้ำแช่ทำปลาแช่น้ำค่ะเนื้อปลาอืดขึ้นเขาจะไม่นุ่มแน่นค่ะนี่ค่ะเราจะคลุกเคล้าไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งไว้ค่ะ1 คืนเราจะทิ้งไว้แบบนี้นะคะสาเหตุที่เราไม่นำบรรจุภาชนะนะคะเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าเมื่อผ่านไป1 คืนค่ะหน้าตาเขาจะเป็นยังไงซึ่งปกติเราจะนำไปเก็บในภาชนะมีฝาปิดค่ะเพื่อให้เขาเกิดการหมักแต่วันนี้เราอยากเปิดให้เห็นชัดๆค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงหลังจากผ่านไป1 คืนค่ะแต่เราก็จะนำกระมังที่ขนาดเท่ากันมาครอบไว้นะคะไม่ให้อากาศเข้าเพื่อให้เกิดการหมักค่ะนี่นะคะให้ทุกคนสังเกตหน้าตาเขานะคะรอบๆกระมังแล้วก็ในเนื้อปลานะคะว่าเขามีลักษณะยังไงเราจะเอากระมังอีกตัวหนึ่งที่ขนาดเท่ากันมาครอบไว้นะคะหาของหนักๆทับไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้อากาศเข้าค่ะอาจจะปิดไม่ได้100%นะคะแต่เราก็จะทำไว้เพื่อให้ทุกคนได้ดูวันที่เราเปิดกระมังในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เราทำปลาส้มหมักปลาส้มตัวนี้ในเวลา19:30 นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณ6 โมงกว่าๆนะคะเราจะมาเปิดดูค่ะนี่คือหน้าตานะคะหน้าตาในคืนนี้ค่ะส่วนมากเราจะทำคลิปในช่วงกลางคืนค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาค่ะข้ามคืนแล้วค่ะเวลา6:20 นค่ะหน้าตาค่ะแบบนี้เลยเห็นไหมคะตัวแป้งที่เกาะอยู่ตามกะละมังเขาก็จะสลายตัวสลายตัวคือหมายถึงว่าเขาคลายตัวไม่เกาะกันเป็นก้อนแล้วที่ผิวหน้าของปลาส้มเขาก็จะคลายคลายตัวจนเป็นเนื้อเรียบๆนะคะเรียบเสมอกับตัวปลานี่ค่ะก็จะมีฟองในการหมักนะคะเกิดการหมักภายใน1 คืนค่ะนี่ค่ะให้เห็นชัดๆว่าเกิดการหมักแล้วผ่านไปประมาณ10 ชั่วโมงค่ะ19:20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6ค่ะประมาณ11ชั่วโมงค่ะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับปลาส้มของเราในวันนี้นะคะลองทำดูค่ะง่ายๆแต่อร่อยสามารถปรุงรสได้ตามต้องการก่อนนำไปปรุงก่อนนำไปคลุกเคล้ากับปลาค่ะง่ายๆภายใน1 คืนนะคะเกิดการหมักแล้วจะมีรสเปรี้ยวในอีกประมาณช่วงเย็นค่ะประมาณ10 ชั่วโมงรวมแล้วประมาณ24 ชั่วโมงค่ะสามารถนำไปทอดหรืออบได้ตามต้องการเลยค่ะใครชอบเปรี้ยวกว่านี้ก็อีก1 วันก็อร่อยมากๆเลยค่ะลองทำดูนะคะสำหรับเมนูปลาส้มในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยินดี Channel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะนำไปบรรจุภาชนะส่งให้ออเดอร์นะคะขอบคุณสำหรับทุกออเดอร์นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตทวนสูตรอีกรอบนะคะปลา5 กิโลกรัมค่ะเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงน้ำแป้งต้มก็จะมีแป้งข้าวเหนียว200 กรัมแป้งข้าวเจ้า200 กรัมหรือใครจะใช้ข้าวเหนียวอย่างเดียวหรือแป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่บังเอิญวันนี้เรามีแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวอย่างละนิดก็เลยนำมาผสมกันอย่างละครึ่งเป็น400 กรัมค่ะจากนั้นเติมเกลือ200 กรัมน้ำ 1.5 ลิตรผงปรุงรสสำเร็จรูป2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะค่ะแค่นี้เองค่ะละลายให้เข้ากันแล้วก็นำไปต้มค่ะก็จะเป็นสูตรปลาส้มแป้งต้มกันค่ะ